ลุงพลที่ฝากไปถึงลุงพลหลวงพ่อบอกว่าติดตามดูมานานนะคะเรื่องสะพานบุญอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นพี่หนึ่งก็ไม่คิดว่านะคะเราจะเป็นตัวแทนสำหรับครั้งใหญ่ครั้งนี้ให้กับเอฟซีทั่วโลกแล้วก็แม่เราซีนะคะก็พี่โกโก้ครั้งนั้นพี่โกโก้ได้กล้าพูดบอกลุงนะคะพี่หนึ่งก็ปลื้มใจมากนะคะว่าไม่คิดว่าตัวเองจะสร้างบุญใหญ่ให้กับลุงกับป้าแล้วก็ยูทูบเบอร์แล้วก็เอฟซีของเราเมื่อเช้าวันนี้นะคะพูดด้วยใจจริงนะคะวันนั้นสงสารหลวงพ่อแม่นะคะก็เข้ามาหลวงพ่อก็อยู่องค์เดียวนะคะคุณติก็พังปีที่แล้วไม่ได้พังขนาดนี้นะคะหนึ่งไม่ได้เข้ามาสำรวจนะคะวันที่ลุงพูดบอกเรานะคะว่าหนึ่งที่ใครวัดอะทุกครั้งเข้าไปเจอกันลุงจะบอกนะคะว่ารับไว้นะแต่ลุงไม่มีเวลานะคะปีที่แล้วลุงไม่มีเวลาจริงๆต้องกราบขอโทษหลวงพ่อด้วยนะคะหลวงพ่อพี่หนึ่งโทรบอกว่าลุงจะเข้ามาหลวงพ่อร้องไห้น้ำตาไหลนะคะว่ารับจริงเหรอพี่หนึ่งยังตกใจนะคะว่าเราเป็นสะพานบุญให้กับเอฟซีทุกคนนะคะแล้วก็ป้าแตนลุงพลนะคะพี่หนึ่งไม่คิดว่าเราจะได้ยินว่าจะมาสำรวจวัดนี้มาดูวัดนี้นะคะก็พูดกับพี่หนึ่งเพื่อนวัดที่วัดดอนสวรรค์นะคะว่าวันที่2สิงหาเราจะเข้ามาสำรวจวัดนะคะบอกพี่หนึ่งกับพี่อนุวัฒน์นะคะเราก็ไม่คิดว่า FP จะทำให้ FP ทั่วโลกได้เห็นนะคะว่าการบูรณะวัดครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีลุงพลไม่มียูทูบเบอร์ที่มาด้วยกันวันนั้นนะคะไม่มีพี่โปโป้แล้วก็ชาวบ้านทุกคนนะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นี่นะคะแล้วก็ดีใจของเขาที่ให้พวกเรามีโอกาสได้มาบูรณะโบสถ์กับเอฟซีทั่วโลกดีใจที่เอฟซีได้มาทำบุญครั้งนี้นะคะเป็นครั้งใหญ่ที่ไม่เคยมีเกิดขึ้นนะคะหนึ่งบูรณะโบสถ์แล้วก็บูรณะสติให้สำหรับบ้านเดือนะคะพี่หนึ่งเป็นคนหนองคายนะคะแต่ไปอยู่ที่อำเภอเมืองนะคะไม่ได้คิดว่าเราจะทำรวมกับทีมผู้ได้หลายคนนะคะพร้อมกับทุกคนเอฟซีนะคะแล้วก็พี่โปโป้แล้วก็หลวงพ่อนะคะหลวงพ่อล้อมก็โทรหาท่านร้องไห้นะคะท่านตื่นเต้นพี่หนึ่งไม่คิดว่าบุญครั้งนี้จะให้คนทั่วโลกและก็ชาวบ้านนะคะพี่หนึ่งมาเห็นวันนี้เห็นชาวบ้านร่วมมือกันตื่นตันมากนะคะพวกเราไม่มีผลประโยชน์เรื่องอะไรจะทำวัดขอบอกทุกคนนะคะว่าผลประโยชน์ทุกอย่างแม้กระทั่งเงินบัญชีที่แม่ราตรีหรือทุกท่านที่ช่วยเหลือการสร้างห้องน้ำหรือกำแพงวัดนะคะผ่านบัญชีวัดหมดเลยนะคะไม่ได้ผ่านบัญชีพวกเรานะคะก็ฝากทุกคนขอบเจ้าขอบคุณเจ้าคณะอำเภอและที่ปรึกษาคณะอำเภอโทนไสนะคะแล้วก็ผู้นำชุมชนที่นี่นะคะที่ช่วยเหลือพวกเราทุกอย่างนะคะไม่ว่าการอยู่การกินนะคะพวกเรามาด้วยใจแล้วก็คุณทุกอย่างนะคะพวกเราออกเองบางครั้งก็หารกันนะคะอันนี้คือความรู้สึกที่หนึ่งอยากพูดนะคะว่าอยากสื่อให้ทุกคนนะคะไม่ต้องมาจับจ้องผิดยูทูบเบอร์อย่างพวกเราแล้วก็ทุกคนป้าแตนการทำบุญนะคะพวกเราทำบุญด้วยใจมาด้วยใจครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์ของยูทูบเบอร์ที่สร้างบุญร่วมกันกับเอฟซีทั่วโลกค่ะขอบคุณค่ะความตั้งใจอย่างนั้นก็ไม่ทราบว่าจะพูดอะไรแต่นี่ก็คือว่าความหวังเรามาถึงต่อไปเยอะแล้วนะคะที่จะสร้างกุฏิและศาลาของหลวงพ่อนะจนเป็นอย่างนี้ได้ก็ขอบคุณทุกคนที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดอันนี้ก็ถือว่าตั้งใจที่ลุงพลทำให้ก็ถือว่าสำเร็จและบุญใหญ่หลวงมากแล้วค่ะก็ขอบคุณคุณอาตีและเอฟซีทุกคนและทีมลุงอาตั้งแต่ทุกคนที่ยังมีน้ำจิตน้ำใจและจิตอาสาทุกคนที่ได้ทำบุญกุศลในครั้งนี้ร่วมกันก็ขอบคุณมากค่ะนะครับนี่เป็นความรู้สึกจากใจนะครับที่ผมให้แนะนำให้กล่าวถึงนะครับงานใหญ่วันนี้นะครับเกิดขึ้นด้วยเริ่มต้นนะครับมีผู้คุยกับผมก่อนเรื่องห้องน้ำเพราะว่ามันอยู่ห้องน้ำนะครับคุณจอยอยู่เชียงใหม่